สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับวันนี้ภาพเซตเราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่ามันคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่ามันทดสอบแถวโซนแนวต้านเนี่ยประมาณ1324เนี่ยมันเบรกขึ้นไปช่วงเช้านิดนึงนะครับแล้วมันก็ยังไม่ได้ผ่านดีมีการถอยกลับลงมานะครับภาพตอนนี้นะครับเราก็จะตีชานเนลเส้นสีแดงขึ้นมาเพิ่มนะครับคือถึงแม้มันจะยังเบรกไม่ผ่านเนี่ยแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพอยู่นะครับให้ดูตรงที่ประมาณ1317ไว้นะครับถ้าเกิด1317ยังถอยมาแล้วมันยืนได้ไม่หลุดเนี่ยมันก็ยังเป็นการย่อตัวเพื่อขึ้นต่อโอเคแต่ถ้าเกิดมันหลุดนะครับสมมติมันหลุด1317เนี่ยอาจจะเห็นการพักลึกขึ้นถ้าพักลึกขึ้นอาจจะมาแถว1308 1310แต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นการแบบพักเพื่อรอขึ้นอยู่ดีแหละนะครับแค่มันจะพักตื้นหรือพักลึกแค่นั้นเองถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า1317ก็พักแบบตื้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดหลุด1317ก็เป็นการพักแบบลึกหน่อยนะครับมาที่ตัวของ Set 50 Index Future นะครับสำหรับ Future เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเริ่มชนจุด Take Profit ละนะครับเราให้โซน Take Profit เนี่ยประมาณใกล้ๆตรง813ถึง815นะครับเมื่อวานเนี่ยเริ่มไปแตะช่วงที่ช่วงกรอบล่างละนะครับดังนั้นถ้าเกิดใคร Take Profit ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ออกมา Wait and See นะครับรอบนี้ก็ได้ไปหลายจุดเลยนะครับเกือบๆจะ20จุดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครยังแบบยังถืออยู่เนี่ยนะครับวันนี้ก็พยายามหาจังหวะ Take Profit ออกมาก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ถือมาระยะหนึ่งแล้วนะครับถือมาประมาณสักสัปดาห์นิดๆละนะครับเพราะจากโลตรงนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงพอดีแหละนะครับสำหรับคนที่ไม่มีในตัวของฟิวเจอร์เนี่ยวันนี้ผมคงแนะนำแค่เชิงของการ Wait and See นะครับเนื่องจากว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันอาจจะดูอ่อนแรงกว่าเซตอินเด็กซ์นิดนึงนะครับคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันทำ higher high ขึ้นไปได้แต่ตัวฟิวเจอร์มันติดแถว high เดิมนะครับแล้วก็ตัวของ RSI เนี่ยตัวของฟิวเจอร์มันจะมีลักษณะของ divergence มานะครับทำให้ถ้าเกิดพักตัวเนี่ยมันอาจจะพักได้ลึกกว่าตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับดังนั้นฟิวเจอร์วันนี้แนะนำ wait and see แต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันลงไปลึกจริงๆเนี่ยนะครับมาแถวเส้น SMA 200เนี่ยมันจะเป็นจังหวะในการซื้อกลับสำหรับ Set 50 Index Future นะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็ภาพใหญ่เนี่ยชัดอยู่แล้วเป็นไซด์เวย์นะครับวันนี้เราไม่คุยภาพใหญ่ละเราคุยภาพลาย60นาทีดีกว่านะครับสำหรับในกราฟลาย60นาทีนะครับวันนี้มันก็พอมีจังหวะให้เล่นบ้างนะครับก็คือแพทเทิร์นนี้นะครับคือ descending triangle นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็น descending แต่สัปดาห์ที่แล้วคือ descending ในกราฟลาย1แล้วก็เบรกขึ้นได้ดีเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็น descending ในกราฟลาย60นาทีนะครับสัญญาณอาจจะอ่อนกว่าแต่ก็เล่นได้แหละนะครับก็การที่มันเบรกผ่าน2,364ขึ้นมาเนี่ยนะครับโมเมนตัมก็จะเป็นบวกเป้าหมายก็2380 2390ตรงนี้นะครับถ้าลงมาต่ำกว่า2350ก็คือ descending ที่เบรกไปเนี่ยเสียนะครับก็จะเป็นจุดไว้ในการวาง stop loss ก็ได้นะครับถ้าเกิดมอง pattern รูปแบบประมาณนี้สำหรับ descending triangle นะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวของราคาน้ำมันดิบใน SMEX นะครับสำหรับราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ถอยลงมานะครับถอยลงมาที่เส้น20วันละแต่เรามองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเกิด death cross นะครับแล้ววันนี้เราจะเอาหุ้นในกลุ่มของ energy เนี่ยมาแนะนำละนะครับเพราะว่ามันเริ่มย่อมาแล้วก็หุ้นบางตัวก็ที่เราชอบเนี่ยเริ่มกลับมาที่โซนแนวรับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในหุ้นรายตัวกันนะครับสำหรับตัวค่าเงินนะครับวันนี้เริ่มค่าเงินยูโรแล้วกันค่าเงินยูโรไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แกว่งไซด์เวย์ก่อนนะครับก็แนวรับแถวเส้น200แนวต้านก็แถวประมาณ 1.085 นะครับค่าเงินเยนก็ยังรอเหมือนเดิมนะครับมันไม่หลุดนะครับต้องต่ำกว่า 160.2 ก่อนถึงจะเป็นการแข็งค่านะครับส่วนค่าเงินบาทก็กรอบเดิมเลยนะครับช่วงนี้ก็ค่าเงินไม่ได้มีอะไรที่มันผันผวนอะไรมากมายนะครับก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับเงินบาทก็อยู่ที่กรอบล่างมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับแถวนี้ก็เป็นโซน Take Profit ฝั่งช็อตนะครับเรามาที่ภาพของเซกเตอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยเรามีการคุยในกลุ่มของคอมเมอร์สไปนะครับเพราะว่ากลุ่มของคอมเมอร์สเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเก่งว่าเดี๋ยวมันจะเข้าในโซนของ leading นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามุมมองกลุ่มคอมเมอร์สแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สามารถไปดูในรายการบ่ายเมื่อวานได้นะครับสำหรับอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นพิเศษเท่าไหร่นะครับมี ICT เนี่ยพยายามจะวกกลับมาที่โซน leading นะครับคือถึงแม้มันยังไม่เข้าเนี่ยแต่ว่าไม่เข้า leading แต่หุ้น ICT หลายๆตัวก็เป็นแนว break นะครับอย่างตัวของ True Advance นะครับก็เป็น ascending triangle แล้วก็ break ทั้งคู่นะครับแต่เราชอบการ break ของ True มากกว่า Advance เพราะว่า Advance เป็นการ break แบบเปิดแกปแล้วก็ปกติ Advance มันก็ไม่ได้แบบ break เปิดแกปแล้วก็แบบ
ขึ้นแรงนะครับเราก็เลยมองแพทเทิร์นเหมือนกันเนี่ยเราอาจจะชอบตัว True มากกว่านะครับโอเคมาที่หุ้นแนะนำดีกว่านะครับอย่างเมื่อกี้ที่เกริ่นไปว่าในกลุ่มของพลังงานเนี่ยนะครับเราเห็นราคาน้ำมันเนี่ยเริ่มย่อกลับมาที่แนวรับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เลยมีการเลือกหุ้นในกลุ่ม Energy เข้ามา1ตัวก็คือตัวของ Thai Oil นะครับสำหรับ Thai Oil เนี่ยรอบนี้จะเล่นแบบ pullback ละนะครับรอบที่แล้วเราให้เล่นตอนนี้มันปิดเหนือเส้น200วันนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีนะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ถอยกลับมานะครับแล้วตอนนี้มันถอยลงมาที่โซนแบบเส้น200วันเหมือนเดิมนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะต้องดูดีกว่ารอบก่อนด้วยซ้ำเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยตอน break เส้น200วันเนี่ยมันยังไม่ได้มี golden cross เลยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยถอยมาที่เส้น200วันเนี่ยแต่เริ่มมี golden cross ละนะครับดังนั้นแถวประมาณช่วง53เนี่ยก็จะเป็นจังหวะซื้อนะครับ stop loss ก็สั้นๆแหละนะครับคือประมาณ 52.5 หรือ52ตรงนี้ก็เป็นจุด stop loss แต่ถ้าเกิดมันยืนได้ไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสจะวกกลับมาที่ high เดิมที่56สำหรับตัวของ Top Thai Oil นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ CRC นะครับสำหรับ CRC เนี่ยเป็นหุ้นที่เราค่อนข้างจะเน้นไปเมื่อวานนี้นะครับว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวรูปแบบของ Invert Head and Shoulder นะครับก็ทำให้มีโมเมนตัมเชิงบวกนะครับแถวประมาณช่วง 31.5 ที่เป็นแนว Breakout เนี่ยก็เป็นจุดเก็งกำไรได้ Stop Loss ได้ต่ำกว่า 30.5 นะครับเป้าหมายคือ33แล้วก็34สำหรับตัวของ CRC นะครับเป็น Invert Head and Shoulder Breakout นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นหุ้นโซนต่ำนะครับมันก็จะเราก็พยายามเอามาแซมให้ได้ให้บ้างนะครับคือมันมีน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังพอมีอยู่ก็คือตัวของ CK นะครับสำหรับ CK นะครับที่เรามองว่ามีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าตัวของ Stochastic เนี่ยเริ่มฟื้นออกจากเขต Oversold ได้แล้วนะครับอย่างรอบนี้เนี่ยมันลงมาในเขต Oversold ของ Stochastic คือวันที่1นะครับวันที่1เดือน7ก็ต้นเดือนพอดีนะครับลงมาเสร็จปุ๊บนะครับราคาก็เริ่มยืนทำฐานได้นะครับตอนนี้เริ่มฟื้นออกจากเขต Oversold เราก็เลยมองว่ามีโอกาสเล่นรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้อยู่แนวรับคือ 19.3 นะครับ stop loss ได้ต่ำกว่าแถวประมาณโลเดิมนะครับประมาณ 18.9 ส่วนเป้าหมายเนี่ยก็แถว20แล้วก็ประมาณ 20.4 ซึ่งเป็นเส้น SMA 20วันนะครับก็อย่าลืมว่าเวลาเล่น mean reversion เนี่ยปกติ target หลักเนี่ยมันจะเป็น SMA 20นะครับเรามาที่หุ้นนอกเซ็ต100นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ต100เนี่ยตัวแรกเนี่ยเลือกมาเป็นตัวของ LTS นะครับสำหรับ LTS เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเริ่มเขียนลงในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันกราฟมันเพิ่งเปิดมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เขียนนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นละเป็นการฟอร์ม symmetrical triangle นะครับจุดเบรกเนี่ยคือตรงนี้นะครับประมาณช่วง 8.1 เนี่ยถ้าเกิดผ่านได้ก็เป็นจังหวะ follow by นะเป้าหมายก็แถว 8.4 ถึง 8.5 แนวรับแนว 7.9 stop loss ถ้าต่ำกว่า 7.8 นะครับก็เล่นสามเหลี่ยมก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆนะเบรกฝั่งนึงวาง stop loss ไว้อีกฝั่งนึงนะครับถัดมาเป็นตัวของ TACC นะครับสำหรับตัวของ TACC ถ้าเราซูมเข้ามาดูนะครับเราจะเห็นแพทเทิร์นนะครับเป็น Invert Head and Shoulder นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นหลักเหมือนกันนะครับเรื่อง Invert Head and Shoulder เนี่ยนะครับโลตรงนี้ยกขึ้นนะครับก็เลยเกิด Invert Head and Shoulder ขึ้นมานะครับแต่แค่รอการ Breakout นะตรงนี้มันจ่อๆอยู่ที่แนว Neckline ถ้าเกิดผ่านมาที่ 4.86 เนี่ยคือขึ้นมาช่องเดียวก็ถือว่าเบรกละนะครับถ้าเบรก 4.86 ขึ้นมาได้นะเป้าหมายคือ 4.96 แล้วก็ 5.1 นะครับแนวรับ 4.82 stop loss และต่ำกว่า 4.74 นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ J Park นะครับ J Park ก็เป็นหุ้นที่ขึ้นได้ดีนะครับรอบที่แล้วเนี่ยที่เราให้เล่นตัวรูปแบบของ Bull Flag ไปนะครับที่เราเล่นรูปแบบตรงเนี้ย Bull Flag ไปก็เบรกแล้วก็ขึ้นได้แรงมากนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็มีจังหวะถอยลงมานะครับแต่สังเกตว่าการถอยลงมาเนี่ยปกติแถวเส้น20วันเนี่ยก็เป็นแนวรับนะครับถ้ามันรับอยู่เนี่ยก็จะเป็นการย่อไปขึ้นต่อนะครับดังนั้นแถวนี้ก็เลยเป็นจังหวะในการเล่นเก็งกำไรอีกครั้งหนึ่งสำหรับ J Park นะครับแนวรับคือ 8.1 stop loss ได้ต่ำกว่า 7.8 เป้าหมายคือ 8.7 แล้วก็ 9.1 สำหรับตัวของ J Park นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาดูที่ตัวของคำถามกันนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของ BDMS นะครับที่เป็นหุ้นแนะนำจากฝั่งกลยุทธ์นะครับเอาลองมาดูกันว่าสมมุติมันมีประเด็นบวกทางกลยุทธ์นะครับเราดูว่าทางเทคนิคเนี่ยเราจะต้องมันจะมีสัญญาณอะไรที่เป็นจุดในการเก็งกำไรนะครับสำหรับ BDMS เนี่ยทางเทคนิคเรามองอยู่2แบบนะครับก็คือถ้าเกิดลงมาแถวโลเดิมเนี่ยเราจะดูไดเวอร์เจนต์นะครับเราจะดูไดเวอร์เจนต์
คือจริงๆถ้าเกิดจะบอกว่าตรงนี้เกิด divergence แล้วไหมเนี่ยมันก็พอบอกได้มันเกิดนะครับแต่ปกติเวลามันเกิด divergence แล้วเนี่ยนะครับเวลาสิ่งที่เราพยายามดูเนี่ย target จะเป็นเส้น20วันถามว่าเส้น200ใช้เป็น target ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาตอนเล่น divergence ช่วงตอนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นแบบพวกที่เกิด divergence แล้วเส้น20วันมันห่างๆนะครับBDMS ก็เกิด divergence แหละนะครับแต่ว่าคีย์สำคัญจริงๆมันเนี่ยผมว่าอีกจุดนึงเนี่ยจะเป็นเส้นดาวเทรนไลน์นะครับเป็นเส้นดาวเทรนไลน์คือจังหวะถ้ามันจะกลับตัวเนี่ยมันต้องเบรกผ่านดาวเทรนไลน์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับประมาณใกล้ๆตรง 26.75 27เนี่ยถ้าเบรกได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกแต่ว่าการบวกของมันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้บวกเยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่ามันยังมีเส้น200วันที่ 27.5 อยู่นะครับดังนั้นผมเลยมองว่า BDMS เนี่ยถ้ามันขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นแบบเป็นสเต็ปๆมากกว่านะครับอาจจะไม่ได้แบบพุ่งแรงนะครับมาที่ตัวของ PJW นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีสัญญาณการกลับตัวแหละนะครับคือหุ้นที่แบบเริ่มยืนทำฐานเดิมได้เนี่ยนะครับเริ่มยืนทำฐานเดิมได้เนี่ยเราเส้นดาวเทรนไลน์เริ่มเบรกอย่างเงี้ยคือเล่นได้นะครับโซนแนวรับนะครับก็ประมาณ 2.76 นะครับส่วนเป้าหมายก็ 2.9 ถึง 3 บาทนะครับถ้าต่ำกว่า 2.7 ก็ stop loss ไปสำหรับตัวของ PJW นะครับถ้าจะถัวหุ้นเนี่ยระหว่างตัวของ M นะครับกับตัวของ CRC ควรถัวตัวไหนนะครับควรถัว CRC มากกว่านะเพราะ CRC เป็น Invert Head and Shoulder นะครับส่วน M เนี่ยตอนนี้มันแค่ Divergent นะครับเราคุยเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะครับว่า Divergent ไม่ใช่จังหวะถัวนะครับต้องเป็น Pattern การกลับตัวนะเป็น Descending Break Invert Head and Shoulder นะครับถึงจะเป็นสัญญาณถัวนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของไทคมนะครับสำหรับไทคมเนี่ย Bullish Divergent ก็มาแล้วนะครับแต่ประเด็นคือมันรีบาวมาชนเส้น20วันละนะครับดังนั้นมันเล่นไดเวอร์เจนไม่ทันนะครับไทยคมเนี่ยเวลาเราจะมองแพทเทิร์นถัดไปเนี่ยเราควรจะต้องดูการแบบเบรกตรงนี้ให้เคลียร์นะครับถ้าเกิดเบรกตรงนี้เคลียร์แล้วถอยมาเนี่ยเราเห็นว่าเส้น20วันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวรับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจังหวะเล่นสำหรับตัวของไทยคมนะครับถัดมาเป็นตัวของเนอร์นะครับเนอร์อาจจะภาพไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับคือเนื่องจากว่าเนอร์เนี่ยมันปิดหลุดต่ำกว่าเส้น200วันนะครับดังนั้นจะต้องแบบstop loss ออกมาบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดมันกลับมายืนเส้น200วันได้เนี่ยเราค่อยมาซื้อใหม่สำหรับตัวของเนอร์นะครับมาที่ Rabbit P นะครับสำหรับ Rabbit P มีการ break ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเวลา break ผ่านเส้น200วันเนี่ยคีย์สำคัญคือให้ดูเส้น20ด้วยนะว่าเส้น20เนี่ยมันห่างหรือเปล่านะครับถ้ามันห่างเนี่ยเราจะมองว่าเป็นการ break แล้วมี pull back นะครับดังนั้นก็รอจังหวะให้มันไปก่อนสักรอบนึงก็ได้แบบคอนเฟิร์มก่อนว่าเบรกผ่านชัวร์แล้วพูลแบ็กมาเนี่ยเส้น20เข้ามาใกล้ๆเนี่ยค่อยซื้อนะครับแล้วบิตพีก็จะมีแนวรับเนี่ยประมาณ 0.47 นะครับแต่ต้องให้มันเบรกก่อนแล้วก็รอดูจังหวะย่ออีกทีหนึ่งนะครับมาที่ตัวของ JMT นะครับ JMT เมื่อวานเนี่ยมันเป็นการเบรกเส้นดาวเทรนด์นะครับเป็นแค่การเบรกเส้นดาวเทรนด์ดังนั้นมันยังไม่ใช่จังหวะในการถัวนะครับเป็นจังหวะแบบแค่เก็งกำไรแบบเทคนิคอลรีบาวด์เฉยๆนะครับสำหรับตัวของ JMT นะครับมาดูที่ตัวของ SAV บ้างนะครับสำหรับ SAV เนี่ยมีการเบรกเอาท์นะครับมีการเบรกเอาท์ออกจากกรอบไซด์เวย์ไปนะครับถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยก็คงต้องเล่นที่แนวเบรกนะประมาณช่วง23.3 นะครับ 23.3 เนี่ยถ้าเกิดพูลแบ็กมาที่ 23.3 แล้วยืนได้ไม่หลุดเนี่ยก็ต้องเล่นแถวนี้นะครับแล้วถ้ามันยืนได้เนี่ยก็จะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อไปนะครับถ้าถามผมว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันระหว่างตัวของไทยคมกับ SAV เนี่ยที่ผมอาจจะชอบตัวไทยคมมากกว่านะคือตอนนี้ผมคิดว่าเล่นหุ้นจากโซนต่ำเนี่ยอาจจะสบายใจกว่าเล่นหุ้นจากโซนสูงๆนะครับคือโอเคมันเบรกจริงแหละแต่ว่ามันก็จะมีตัวของไดเวอร์เจนซ์ให้เตือนๆอยู่นิดนึงสำหรับตัวของ SAV นะครับส่วนลาดกรุ๊ปก็แนะนำให้ถือต่อไปแหละนะครับคือช่วงนี้ถ้าเกิดใครเก็บหุ้นมาได้จากโซนที่มันแบบต่ำๆนะครับก็แนะนำว่าถือต่อไปก่อนหรือถ้าติดอยู่ด้านบนเนี่ยก็ยังถือได้นะครับเวลาขึ้นมาใกล้ๆแนวต้านเนี่ยค่อยไปหาจังหวะขายสำหรับตัวของลาดกรุ๊ปนะครับส่วน Next นะครับอันนี้กับสัญญาณกลับตัวไม่มีนะครับก็จะเห็นว่ามันยังต่ำกว่าเส้น20วันอยู่เลยนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวอะไรให้เล่นเลยสำหรับตัวของ Next นะครับถัดมาเป็น CPX Star นะครับตัวนี้ก็เรารอเบรกเส้น200นะครับแต่เบรกก็ยังไม่ตามนะครับคือเราคิดว่าตัวนี้จะเป็นการเบรกแล้ว pull back ก็คือรอเบรกทีนึงก่อนแล้ว pull back อีกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะในการสะสมนะครับส่วน BPP นะครับถามว่าถัวได้ไหมนะครับตอนนี้ผมว่ายังเร็วไปที่เราจะคุยเรื่องจะหาจังหวะถัวนะครับคือที่ขึ้นมารอบนี้มันขึ้นจาก divergence นะครับเส้นดาวเทรนด์เนี่ยตอนนี้เบรกได้แล้วนะครับ
ถ้ามันจะถ้าเป็นจังหวะถัวเนี่ยผมมองแพทเทิร์นประมาณนี้มากกว่าว่าถอยมารอบหนึ่งนะครับยกโลให้มันสูงขึ้นถ้ายกโลให้มันสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสจะฟอร์ม Invert Head and Shoulder แล้วเวลาเบรก13ใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะเป็นจังหวะถัวสำหรับตัวของ BPP นะครับเป็นจังหวะซื้อได้นะครับก็คือรอ Invert Head and Shoulder ไปเลยนะครับส่วน Triple I นะ Triple I ก็เกิดเทคนิคอลรีบาวจากโซนต่ำแต่ก็อย่าลืมว่ามันใกล้เส้น20วันละนะครับซื้อตามตรงนี้เนี่ยอัพไซด์มันแค่ 6.8 นะครับก็คือมองว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคือหุ้นที่แบบอยู่โซนต่ำๆแล้วรีบาวเนี่ยถ้าเรานับแล้วมันเห็นแบบหลายๆเที่ยงแท่งเทียนติดแล้วเนี่ยขึ้นมาประมาณ 4-5 วันติดเนี่ยปกติมันไม่ค่อยน่าซื้อนะครับคือถ้าเกิดหุ้นขาขึ้นเนี่ยถ้าบวก4วันติดเนี่ยเราโอเคมันก็ยังมีโอกาสจะไปต่อแต่ถ้าเกิดหุ้นที่มันเป็นขาลงแล้วรีบาวแบบ 3-4 วันติดเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อแล้วไปต่อเนี่ยมันจะน้อยกว่านะครับดังนั้นทิปเปิลไอนี่ก็ไม่ควรเกรงไม่ควรเกรงแถวนี้นะครับผมว่าอัพไซด์มันน้อยไปนะครับสำหรับบิ๊กกริมเล่นได้นะครับก็คล้ายๆกับเมื่อวานในช่วงบ่ายที่มีคำถามเข้ามาเราบอกว่าบิ๊กกริมเนี่ยเป็นการเบรกสามเหลี่ยมนะครับก็เก็งกำไรได้นะครับแนวรับประมาณ 21.6 21.8 ตรงนี้นะครับเป้าหมายก็ 22.7 สำหรับตัวของบิ๊กกริมนะครับสำหรับปตท.สผ.นะครับก็เราไม่ได้นำมานานเหมือนกันนะครับเพราะว่าปตท.สผ.เนี่ยในภาพรวมเนี่ยผมมองว่ามันฟอร์มแพทเทิร์นอยู่มากกว่านะครับเนี่ยมันฟอร์มเป็น descending อยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่ได้เบรกนะครับดังนั้นเราก็รอจนกว่าแพทเทิร์นตัวเนี้ยจะเบรกแต่ต้องเบรกฝั่งขึ้นนะครับถ้าเบรกฝั่งด้านล่างมันก็ลงนะครับเราต้องรอจนกว่ามันจะเบรกผ่านแถวประมาณ153.5 นะครับแต่จะให้ดีผมไม่อยากให้เบรกอาทิตย์นี้นะครับอยากให้เบรกอาทิตย์หน้ามากกว่าเพราะว่ามันจะได้เป็นปลายสามเหลี่ยมนะครับมาที่ตัวของ CPO นะครับ CPO เป็นหุ้นแนะนำเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีก็คือเบรกผ่านเส้น200วันขึ้นมาก็เลยแนะนำให้ซื้อไปนะครับถ้ามีทุนอยู่ด้านบนเนี่ย59บาทกว่าๆนะครับผมว่าก็ค่อยๆขายทีละสเต็ปก็ได้นะครับคือถ้าเกิดเราซื้อสูงจริงๆเนี่ย 59.1 61.1 เนี่ยก็ขึ้นไปตามทุนก็ค่อยๆขายออกนะครับก็แบ่งๆขายตามทุนก็ได้นะครับส่วน SNNP นะครับอันนี้เป็น divergent นะครับตรงเนี้ยเริ่มย่อมาเนี่ยเริ่มพอเล่นได้ละนะครับเมื่อวานเนี่ยตัว candle มันแบบสูงมานิดนึงนะครับมันอาจจะเล่นไม่ค่อยทันนะครับโอเคสมมุติเราจะเล่น S&P เนี่ยรับตรงนี้เลยนะประมาณ 21.8 เนี่ยเราก็จะไปมองเป้าหมายคือเส้น20เนี่ยประมาณ 13.8 คือถ้าถูกทางเนี่ยได้ประมาณบาทนึงนะครับแต่ถ้าเกิดผิดทางเนี่ย stop loss หรือว่าไม่ถึงบาทนะครับสมมุติเอาโลแบบสุดๆเลยเนี่ยประมาณ 12.2 นะครับผมว่าS&P ตัวเนี้ยก็เริ่มเก็งกำไรได้แล้วนะครับส่วนบ้านปูนะครับบ้านปูก็มีสัญญาณบวกแล้วนะครับมันก็บวกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราให้แพทเทิร์นตรงนี้ไปเนี่ยdescending triangle นะครับแล้วมีการเบรกที่เราคอมเมนต์ไปว่าเอเบรกรอบเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจที่ว่าเป็นการเบรกแบบแกปถ้ามันเป็น break away gap เนี่ยโอกาสขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีนะครับเราก็เลยคิดว่าบ้านปูเนี่ยน่าจะยังขึ้นไปได้ต่อนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็แนะนำถือต่อนะครับแนวต้านย่อยมัน 5.4 นะครับแต่ว่าพวก 5.8 6บาทจริงๆผมว่าก็มีหวังลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเบรกแบบเกิด break away gap นะครับเดี๋ยวขอ2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ TC นะครับ TC ก็มีการเบรกจากแพทเทิร์นนะครับแต่ประเด็นคือซื้อตรงนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นหลายๆตัวเนี่ยช่วงเนี้ยฟอร์มแพทเทิร์นเยอะโดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กนะครับเนี่ยเป็น ascending นะครับแล้วมีการเบรกแต่จะเห็นว่าจุดเบรกเนี่ยมันคือตรงนี้นะครับประมาณ 8.25 ดังนั้นซื้อตรงเนี้ยมันตามไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็ถือต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผมว่าตามยากนะครับโมเมนตัมยังเป็นบวกนะครับทีเฟกเรายังไม่อยากให้เล่นพุทนะครับคือเรามองว่าภาพใหญ่มันยังขึ้นอยู่เราไม่อยากสวนแนวโน้มใหญ่มากแนวโน้มใหญ่นะครับส่วน M นะครับ M เนี่ยจริงก็เป็นลักษณะของ bullish divergence แหละถ้าจะเก็งกำไรก็พอเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าสัญญาณบวกมันอ่อนๆนะครับถ้าเกิดหลุดโลก็ 29.5 29เนี่ยก็ประมาณจุดตรงนั้นเนี่ย stop loss นะครับแต่ถ้าเกิดมันรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยจะไปประมาณ31อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัวของ M ก็เป็นการเกิด divergent นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าสัญญาณบวกอ่อนเพราะว่าไอ้ candle กลับตัวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับตอนที่เราเขียนลงบทวิเคราะห์เนี่ยเนี่ยผมให้ divergent ตรงเนี้ยแล้วผมเขียนลงบทวิเคราะห์ตอนนี้มันเกิด divergent ตรงเนี้ยเราเห็นว่า candle กลับตัวเนี่ยอันเนี้ยกลับแบบชัดเจนมากนะครับเป็น candle แท่งเขียวเนี่ยคุมแท่งแดงเลยแต่ตรงเนี้ยเกิด divergent แต่ว่าที่ผมไม่เอาไปเขียนในบทวิเคราะห์ต่อเนี่ยเพราะว่ามันการกลับตัวของ candle stick เนี่ยมันแบบไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับดังนั้นผมเลยบอกว่ามันแค่เป็นบวกอ่อนๆแค่นั้นเองสำหรับตัวของ M นะครับก็อยากให้เห็นเรื่องของความแตกต่างนะครับคือเทคนิคอลแอนาลิซิสคีย์สำคัญของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องของดีเทลด้วยนะครับ
ไอ้ divergence อะไรเงี้ยมันอ่านง่ายแหละแต่ว่าพวก detail candlestick เนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับสำหรับมุมมองเทคนิคนะวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานกันต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองไปออกอากาศที่ออฟฟิศนะค่อยดูฉากใหม่กันนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ